มสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสุนัขทรงเลี้ยงวังสาปทุมลัดดาเคยเขียนเรื่องของคนรักสุนัขในหนังสือชื่อลึกไม่ลับกับลัดดาเมื่อปี2544เขียนถึงสุนัข31สุนัขแห่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มีความตอนหนึ่งว่าพระองค์ท่านเป็นพระบรมวงศานุวงศ์อีกพระองค์ที่ทรงสนพระทัยเลี้ยงสุนัขมาช้านานพระองค์ไม่ถือสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ทรงถือว่าเป็นคนสนิทพูดจากันรู้เรื่องมาวันนี้ลัดดาขอแสดงความจงรักภักดีเขียนถึงสุนัขทรงเลี้ยงในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้างว่ามีรวมทั้งสิ้น21สุนัขโปรดติดตาม1ทิฟฟี่พันฟ็อกเทเรียขนลวดเพศผู้ชอบแสดงออกและชอบเป็นจ่าฝูง2วิกพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เพศเมียใจดีไม่ชอบทะเลาะกับใคร3วาเป็กพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพศเมียว่ายน้ำเก่งชอบถ่ายรูป4โป๊ยเซียนพันมินิเจอร์พุดเดิ้ลเพศเมียฉลาดช่างประจบ5พิมเสนพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศเมียเวลาอยากได้ของกินจะยกขาหน้า2ข้างไหว้6แปะหวยอิ๊วพันเซนต์เบอร์นาร์ดเพศเมียเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน7กะละแมพันมินิเจอร์พุดเดิ้ลเพศเมียใสซื่อร่าเริง8ปักเป้าพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เพศเมียขี้เล่นยิ้มเก่ง9โลมาพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เพศเมียเวลาดีใจจะสายลำตัวไปมาไม่หยุดนิ่ง10พยูนพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์เพศเมียเชื่อฟังคำสั่งสอนง่าย11ปลอดพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพศเมียขี้ตกใจขี้กลัว12กาวาวพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพศเมียเวลาดีใจจะชอบคาบมือคน13ขมิ้นพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพศเมียเวลาเล่นจะค่อนข้างรุนแรง14มหาหิงพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศผู้ชอบเป็นจ่าฝูงจึงไม่ค่อยถูกกับใครๆ15ขาหอมพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศเมียซุกซนแต่ถ้าได้นั่งบนตักคนจะนั่งนิ่ง16มาระพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศผู้ไม่ค่อยชอบหาเรื่องใครแต่ถ้าสู้แล้วจะไม่ถอย17ชะพลูพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศผู้ชอบยกขาหน้า2ข้างไหว้18หลงจิ้งพันฟ็อกเทอเรียขนลวดเพศผู้ไม่ชอบหาเรื่องใครแต่ถ้าโดนกัดก่อนจะสู้ไม่ถอยแต่ไม่เคยชนะ19เข้าแตกพันมินิเจอร์พุดเดิ้ลเพศผู้ชอบหลับหูหลับตาขู่20เข้าแตกพันมินิเจอร์พุดเดิ้ลเพศผู้ชอบนอนกับคนไม่ชอบนอนกับสุนัขด้วยกัน21เข้าตู่พันมินิเจอร์พุดเดิ้ลเพศผู้ขี้อ้อนลัดดาเชิญชวนร่วมสร้างอาคารเรียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชวัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์วัดในพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสังกัดธรรมยุติกนิกายตั้งอยู่บ้านเลขที่26หมู่7ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานที่ดินให้สร้างวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่3ตุลาคม2531เพื่อเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาเมื่อวันที่2เมษายน2546ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอาคารเรียนร้อยพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันเป็นอาคารเรียนร้อยพระชันษาเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นขนาดกว้าง21เมตรยาว42เมตรชั้นบนมีห้องเรียนจำนวน14ห้องรับนักเรียนได้420คนชั้นล่างเป็นห้องประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน 1,200 คนมีห้องสุขาชายหญิงจำนวน20ห้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นจำนวนเงินประมาณ50ล้านบาทระยะเวลาการก่อสร้างนับจากเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556เป็นระยะเวลา400วันนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปถึงเวลา 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้น
อีกช่องทางหนึ่งเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ